เข้าใจเนี่ยอาจจะเป็นไฟสุดท้ายแล้วที่ซ้อมที่เรานะครับเพราะว่าเด็กผมดูแล้วมันหมดไฟเด็กมันหมดไฟความกระตือร้นไม่มีไม่มีวินัยอย่างเงี้ยถามว่าถ้าเราเชื่อหัวได้เนี่ยตัวหลังมันก็จะไม่ค่อยกล้าเด็กในค่ายเราก็จะมีวินัยสูงขึ้นแต่ถ้าเราไปเกรงใจตัวโตมวยเงินแสนเก็บไว้แล้วมันพูดไม่ได้คุยไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์เพราะที่นี่คือเราไม่ได้ค่าตัวเด็กแล้วมีแต่ให้เด็กแต่ในเมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องก็ต้องจากกันไปนะครับก็อย่ามองว่ายอดเด็กเพชรทีเด็ดผมพูดเลยว่าเด็กซ้อมไม่ถึงวินัยไม่พอนะครับผมพูดได้แล้ววินัยเด็กไม่พอเราถามว่าเราไม่ได้มาเผาเด็กเราไม่ได้มาเผาเด็กนะแต่ผมบอกว่าผมต้องการเด็กที่มีความตั้งใจเด็กที่สู้เพราะเด็กทุกคนเวลามีปัญหาผมออกตัวสู้ให้หมดใช่ไหมขาดเหลือผมออกให้หมดแล้วผมไม่เคยไปเบียดเบียนเงินเด็กแม้แต่บาทเดียวแต่ถึงเวลาซ้อมคุณต้องตั้งใจใช่ไหมไม่ใช่คุณจะเอาแต่ตังไม่ได้คุณต้องเห็นใจคนที่เขาเล่นมวยด้วยคนที่เขาศรัทธาคุณด้วยเวลาเขาเล่นเสียเนี่ยต้องตรงนั้นต้องมองตรงนั้นใช่ก็เหมือนผมอ่ะใครหาว่าผมมาสตอรี่ผมไม่ได้มาสตอรี่ผมเป็นคนจริงเอาเรื่องจริงมาพูดผมไม่ได้คนโกหกไม่ได้พูดเพื่อนั่นผมทำมวยมา20กว่าปีกับ30ปีผมยังไม่เคยให้นักมวยผมดึงแม้แต่ครั้งเดียวไอ้ภาพที่จะออกมาโกหกคนนู้นคนนี้ไม่ใช่ผมแน่นอนนะครับเด็กดื้อจริงๆแล้วก็ขาดวินัยผมก็เลยว่าน่าจะเป็นไฟสุดท้ายที่จะอยู่กับเรา